คือมันตอนยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าอกหักเรื่องความรักใช่ไหมแล้วก็มันก็หาทางออกไม่เจอเพราะว่าเรายังโตไม่พอแล้วก็สตังเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นเด็กๆคิดเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราโดนทิ้งเนี่ยมันก็แวบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มันมีช่วงโอกาสแล้วก็จังหวะไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปขโมยยาเข้ามากระปุกหนึ่งขโมยร้านขายยาแล้วก็กินก็ไปกอกร้องไห้ไหมก่อนจะกินร้องไห้เยอะไหมก็ไม่ร้องก็นั่งนิ่งๆแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วก็คิดว่าฉันจะตายแล้วนะไม่อยากไม่อยู่บนโลกนี้นะฉันจะกินยาแล้วนะเออก็กินเข้าไปกินไปทีไหมขวดนึงอ่ะขวดนึงเลยขวดประมาณนี้ขวดกินหมดเลยก็ไม่ก็สลบอยู่หลังบ้านแล้วก็โดนเพื่อนบ้านเอาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพเลยพอฟื้นขึ้นมาผู้ชายคนนั้นมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมก็มาเยี่ยมแล้วคุยยังไงก็ไม่คุยยังไงก็คือเรามันไม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพเลยจากวันนั้นสู่วันนี้เป็นอ้วนรีเทิร์นใช่แม้จะเคยผิดหวังจากผู้ชายมากมายแม้หลายครั้งที่ซื้อผู้ชายกินไม่มากผิดหวังจากผู้ชายสักคน2คนแต่วันนี้ถ้าเลือกเกิดได้ก็ยังขออยากจะเกิดมาเป็นเกย์อยากจะเกิดเป็นอ้วนรีเทิร์นอีกเลยฮะเป็นกระเทยไม่ใช่เกย์นะเป็นกระเทยที่มันเป็นกระเทยเลยเหรอเป็นอย่างนี้แหละเรียกอะไรยังไงก็ไม่รู้แล้วกระเทยมันต้องแต่งหน้าไว้กระโปรงพี่อ้วนไม่เคยใส่กระโปรงอะคืออันนั้นมันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศป่ะแล้วตอนนี้คือเกย์มันก็จะต้องเป็นลุกลับมันจะต้องเป็นแบบอะไรก็ได้แต่ฉันไม่ใช่อ่ะทำไมจะต้องเป็นคนซาดิสชอบความเจ็บปวดอยู่กับการเจ็บปวดแล้วมันมีความสุขอย่างเช่นขาอ่อนเงี้ยขาขาวขาดีๆก็ให้ไปสักนะเนี่ยมันเจ็บมันปวดเลือดมันต้องออกนะเนี่ยนึกยังไงพี่อ้วนไปสักตรงเนี้ยคืออย่างนี้ไล่ฟังเลยขอโชว์ตรงนี้โชว์หน่อยนะคะอะไรยังไงคือพี่อ้วนเนี่ยก็ตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะต้องมาทำธุรกิจไงก็จากบ้านนอกมีตังมาแบบโอ้โหไม่ถึง100บาทเงี้ยแล้วตอนนี้คือเราทำอะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็ไม่ได้คิดไกลเงี้ยก็ทำอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายไหมเลื้อยหรือว่าเป็นผู้หญิงไหมเลื้อยเป็นคล้ายๆแบบตรงนี้บอกความจริงเลยนะตรงนี้ทีแรกเลยสักชื่อผู้ชายไว้คนหนึ่งโอ้โหที่เรารักเขาไงเอารักเขาไปสักทำไมตรงเท้าก็ไม่รู้เหมือนกันรักยังไงก็ผู้ชายคนนี้ทำให้เจ็บปวดไหมถึงสักตรงเท้าไม่ด้วยก็อยู่ก็ไปสักแล้วเป็นของหรือเปล่าเชื่อว่าให้มันอยู่ใต้เท้าเราไว้มันจะได้หลงรักเราไม่มีพอเลิกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปลบแล้วก็ไปลบไงลบไปลบมาตรงนี้ก็อีกคนหนึ่งไปประมาณนางนี้เลยพระเจ้าช่วย คือที่มาที่ไปของต้นไม้เนี้ยเป็นชื่อของผู้ชาย กี่คนฮะ3 คน โอ้โหแล้วก็อันนี้เราก็อายใช่ไหมเราก็อยากจะปิดบังก็เลยสักเป็นไม้เออสักไอ้ไม้นี่มันเลื้อยไปถึงไหนฮะพันรูตูด3รอบแล้วขึ้นมาแผ่นหลังทั้งแผ่นจริงป่ะพี่อ้วนจริงไหมพันสูงไปถึงหลังเลยเหรอข้างหลังก็มีทั้งแผ่นหลังเลยเหรอฮะขอดูหน่อยนะทีมงานอยากดูไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านอยากดูไหมฮะอ้าวขอเสียงปรบมือให้พี่อ้วนหน่อยโชว์หน่อยดิฮะแล้วทำโชว์หน่อยนี่เชื่อไหมว่าครั้งแรกเลยนะนายไม่เคยมีใครเห็นเลยนะจริงป่ะฮะไม่เคยมีใครเห็นเลยนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอเคท่านผู้ชมครับขณะนี้ครับอ้วนรีเทิร์นจะเปิด